เราว่าวีเจเท่ดีแต่ว่าเราคงไม่เป็นเพราะเราไม่ได้อยากเป็นดาราไม่เคยอยากอยู่ในวงการตอนแรกวุ้นคิดว่าอายุ30วุ้นคงแต่งงานมีลูกแล้วก็เลิกเป็นดาราไปแล้วสุดท้ายแบบกลายเป็นงานเยอะกว่าก่อนแต่งอยากมีครอบครัวที่แบบสมบูรณ์แบบแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าทุกอย่างมันดีดนิ้วแล้วมันจะเป็นแบบที่เราต้องการได้อะไรก็ตามที่มนุษย์คิดได้อะมนุษย์ย่อมทำได้ MOU เรื่องปัญหาได้มีความเสี่ยงไหมมองมันให้เป็นเรื่องธรรมชาตินะMOU Miracle of You วันนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นวันที่ทำเอาเรามองนะคะเพราะว่าเจ้าแห่งออร่าคือตั้งแต่เดินเข้ามาออฟฟิศนี่แบบพลังมาเลยนะคะขอต้อนรับนะคะสาวสวยของเราวุ้นเส้นค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยที่มาในวันนี้ยินดีมากเลยแบบว่าคือติดต่อไปก็โอเคค่ะถามก่อนเลยอันนี้อยากรู้ส่วนตัวดูแลตัวเองยังไงบ้างก็เลือกผลิตภัณฑ์ดีๆอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญวุ้นว่ามันอยู่ที่แบบเราไม่ค่อยเครียดมากด้วยแหละเราก็รู้สึกว่าแบบความเครียดบางทีมันทำให้เสียเวลาเสียเวลาดูแลตัวเองเสียเวลานู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราแบบมีความสุขมีอะไรมากแบบในชีวิตที่มันไม่ต้องคิดอะไรเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเวลามาแบบดูแลตัวเองทำอะไรดีคิดแบบไม่ต้องมาคิดเรื่องเครียดเยอะโอ้ดีมากเลยมันก็จะดูเด็กแสดงว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่เครียดเพราะดูเด็กมากตลอดเวลาก็จริงๆเป็นคนเครียดประมาณสมมติ 100% บางคนเขาก็เครียด 50-50 หรืออะไรเงี้ยวุ้นว่าน่าจะมีแบบไม่เกิน30สำหรับวุ้นนะใช่มั้ยก็ไม่รู้เหมือนกันวุ้นก็อาจจะมีมุมที่แบบคิดมากบ้างไม่ได้แบบเป็นคนแบบแบงค์แบบโลกสวยอะไรขนาดนั้นแต่ว่าแค่เป็นคนแบบลืมง่ายอ่ะแบบเป็นคนถ้าแบบมีเรื่องอะไรนิดนึงแก้ปัญหานิดนึงหรือว่าถ้ามันแก้ไม่ได้ก็ปล่อยวางวางละใช่ไปทำอย่างอื่นดีกว่าเป็นคนเรื่องนี้แบบง่ายมากแสดงว่าเป็นคนที่ very positive มั้ยคิดว่า positive เหมือนกันคือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบางคนก็อาจจะไม่ได้มองแบบนี้แต่คิดว่าเท่าที่ใช้ชีวิตและผ่านอะไรต่างๆมาได้ถึงจุดนี้แสดงว่าต้องมี positive พอสมควร ไม่งั้นอาจจะแบบฆ่าตัวตายไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกว่าเจออะไรเศร้ากว่านี้ก็มันก็ผ่านอะไรมาเยอะค่ะนั่นน่ะสิเนาะจำได้เลยเข้าวงการมาแรกๆเนี่ยวุ้นเส้นดังมาจากอะไรถ้าเริ่มต้นเลยจริงๆวุ้นเข้าวงการเริ่มต้นเลยไทยโฆษณาตัวแรกเลยตอนอายุ15ค่ะแต่ตอนนั้นคือยังเรียนหนังสืออยู่ประมาณแบบม.4 อะไรเงี้ย uh-huh. แล้วก็เริ่มไปถ่าย MV เริ่มไปถ่ายพวกแบบรายการของอะไรเงี้ยค่ะโฆษณาตัวแรกเลยคืออะไร Emerson Cologneจำได้เลยถ่ายด้วยตอนนั้นถ่ายกับพี่กัปตัน UHT โอ้โหนั้นนานมากเลยนะ UHT ตอนนั้นพี่กัปตันพีคมากมันเป็นแฟนคลับมากเลยคือแบบไม่ได้ถามเลยว่าได้ค่าตัวเท่าไหร่เราถ่ายกับพี่กัปตันแบบเอาเลยไม่แต่เขาตอนนั้นเราก็เป็นเด็กใหม่ก็ยังไม่ได้แบบมีภาษีอะไรมากเหมือนดารานึกออกป่ะก็คือต้องไปแคสต้องไปเทสหน้ากล้องเหมือนแบบไปที่โปรดักชันเฮาส์แล้วก็แบบไปแข่งกับคนอีกเยอะมากเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็งงว่าได้มาได้ยังไงเพราะตอนนั้นก็แบบหน้าก็ไม่ได้ดีค่ะแบบคือนึกออกป่ะเหมือนแบบเราก็เป็นเด็กธรรมดาที่ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าไปเขาก็คงรู้สึกว่าแบบหน้าแปลกๆแบบไม่เคยเห็นในวงการอะไรเงี้ยก็เลยเลือกไปคือมันจะไทยก็ไม่ไทยมันจะหมวยก็ไม่หมวยอะไรเงี้ยแล้วก็มีความแบ๋วๆหน้าตาโตๆสมัยก่อนมันยังไม่ค่อยมีสมัยนี้มันเยอะมากเลยค่ะ uh-huh. แบบเด็กที่แบบตาโตหน้านู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่สมัยก่อนมันไม่ก็ลูกครึ่งไปเลยแต่คนไทยที่ตาโตอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยวุ้นก็หยุดทำงานพวกนั้นไปค่ะ uh-huh. เพราะว่าโรงเรียนแบบค่อนข้างแบบไม่ให้ uh-huh. ถ้าทำเราจะโดน uh-huh. อาจจะโดนไล่ออกได้ อะไรอย่างเงี้ยวุ้นก็เลยโอเคงั้นหยุดไปก็เลือกเรียนมากกว่า uh-huh. เพราะกลับมาที่ตอนอายุประมาณ19-20 อะไรเงี้ยค่ะก็เพื่อนอยากเป็น VJ ก็เลยชวนไปบอกว่าเฮ้ยไปประกวดกันอะไรเงี้ยแล้วว่าเราดูนะชั้นวีเราดู MTV เราดูทุกอย่างเราว่า VJ เท่ดีแต่ว่าเราคงไม่เป็นเพราะเราไม่ได้อยากเป็นดาราไม่เคยอยากอยู่ในวงการไม่เคยอยากอะไรทั้งนั้นไม่เคยอยู่ในจิตของเราเลยไม่ใช่เด็กอย่างนั้นอะไม่ใช่เด็กที่แบบวิฉันอยากเป็นดาราหรือว่าฉันวันนึงฉันมีความฝันอยากจะทำอะไรไม่ใช่เลยอะเป็นคนที่แบบทิวแล้วก็ทำก็ได้ถ้ามีโอกาสก็ทำอะไรเงี้ยเราเพื่อนชวนไปก็เลยบอกไปก็ได้ไปเป็นเพื่อนนะแต่ว่าเหมือนทีมงานก็คงเห็นว่าแบบเนี่ยไหนๆก็มาแล้วสมัครเลยละกันแล้วเพื่อนก็มีรูปเราบางทีก็เลยลงไปโอ้โหก็ผ่านขั้นตอนต่างๆเพราะตอนนั้น VJ คนก็อยากเป็นเยอะเป็นช่วงที่บูมของ VJ เหมือนกันใช่ไหมช่วงฮิตเลยเป็นพันอะโอ้โหแล้วรับกี่คนคนเดียว2คนคน2คนแบบผู้ชาย1ผู้หญิง1ที่ได้รางวัลชนะอะไรเงี้ยก็จะได้แล้วก็จะมีดึงๆบางคนที่มี potential ไปอีกคน2คนนี่คือ1ในพันเลยนะรู้สึกภูมิใจมากทั้งที่ตัวเองแบบโคตรไม่เก่งเลยตอนนั้นเอาตรงๆทุกคนไม่ได้พูดจาแบบนี้นะคะเมื่อก่อนอไม่ได้พูดได้ขนาดนี้คือเมื่อก่อนผมจะเป็นคนแบบสมมติมี10คนอย่างเงี้ยเขาก็ต้องดูว่าแบบใครพูดเก่งสุดฉันไม่มีทางเข้ารอบเพราะว่าตอนแรกสมัครไป 1,000 คนเขาคัดเหลือ300เพื่อจะไปแคสไปเทสหน้ากล้องที่ชานวีพอเทสเสร็จก็อ่านสคริปต์โอ๊ย
จำไม่ได้อะไรวะเยอะแยะมากมายพูดไปเดี๋ยวก็คงไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยคือไม่ได้อยากเป็นตัวของเราตอนนั้นแบบใช่คือตอนนั้นเราแบบไม่ได้คิดว่าเราจะมาถึงจุดไหนเลยจุดไหนแต่สุดท้ายก็เขาก็คงเห็นคาแรคเตอร์วีเจเขาไม่ได้เลือกจากหน้าตาหรือความสูงหรืออะไรต่างๆเขาเหมือนเลือกจากคาแรคเตอร์แล้วก็บุคลิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ต้องบอกว่าดีเจวีเจเนี่ยเก่งๆกันทุกคนเลยแต่คนเนี่ยจะจำวีเจวุ้นเส้นได้อ่ะวุ้นว่าชื่อป่ะคะแบบสมมตินะถ้าวุ้นย้อนเรากลับไปชื่อแบบอะไรวะชื่อแปลกมากเลยอ่ะคนนี้แบบวุ้นเส้นน่าจะเป็นชื่อในวงการหรือเปล่าแต่จริงๆวุ้นชื่อนี้มาตั้งแต่เกิดป่ะคะคือคนก็จะแบบเมื่อก่อนก็จะมีวีเจหลายคนบางคนก็จะเป็นชื่อที่จำได้เป็นคนที่ชื่อซ้ำแต่คาแรคเตอร์ได้อย่างเงี้ยแต่เหมือนวุ้นก็คงเป็นไม่รู้วุ้นว่าน่าจะเป็นใหม่สำหรับวงการด้วยแหละเราวุ้นเป็นคนที่ไม่ค่อยดารามากเมื่อก่อนนี่คือดาราจะต้องเป๊ะทุกอย่างต้องเป๊ะต้องสวยต้องแบบนางงามใส่เกงเลไปทำงานอย่างเงี้ยวุ้นใส่เกงเลไปแล้ววุ้นผมวุ้นไม่ได้ใดแต่ว่าวุ้นขอแต่งหน้าอะไรเงี้ยคาแรคเตอร์วุ้นก็เลยจะเป็นแบบแนวแบบเซอร์แต่แอบเซ็กซี่นิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ก็จะแบบสายเดี่ยวบ้างมีอะไรบ้างซึ่งเมื่อก่อนดาราจะไม่แต่งก็จะไม่เลยไม่แต่งตัวเซ็กซี่เลยคนก็เลยจำแต่ว่าเราก็มีคาแรคเตอร์หลากหลายเนาะมาทั้งดาราทั้งวีเจทั้งนางแบบด้วยทำหลายอย่างมากทำทุกอย่างแล้วค่ะใช่ไหมตัวตนของวุ้นเส้นจริงๆแล้วเป็นยังไงเป็นอย่างเงี้ยพี่เป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่วันแรกเป็นอย่างที่เห็นเป็นอย่างที่เห็นแล้วก็ไม่ได้มีอะไรแบบการที่วุ้นต้องเป็นพิธีกรต้องเป็นวีเจต้องสัมภาษณ์คนหรืออะไรอ่ะวุ้นมานั่งคิดไม่ได้ว่าวุ้นต้องเป็นยังไงวุ้นต้องเป็นอย่างนั้นจริงเพราะงั้นวุ้นเหนื่อยในการที่วุ้นจะต้องมานั่งแบบเฮ้ยฉันจะนั่งยังไงฉันจะแต่งตัวยังไงหรือฉันจะวิธีการพูดน้ำเสียงยังไงพูดไปเลยเป็นตัวเองซึ่งถ้าเกิดช่วงนั้นเนี่ยมีคนเลิกจ้างเราเมื่อไหร่หรือคนไม่จ้างเราอ่ะเราต้องปรับตัวแล้วแต่ตอนนั้นแสดงว่าเฮ้ยคนมันรับได้รับได้คนชอบในความเป็นตัวเราเราก็เลยไม่เปลี่ยนเลยแต่วันนั้นถึงวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเทียบนะในส่วนของไม่ว่าจะเป็นดาราหรือว่าเป็น VJ ก็ตามเนี่ยอันดับความเซ็กซี่อ่ะวุ้นเนี่ยเป็นคนที่ติดอันดับเซ็กซี่ต้นๆเลยนะคิดไหมว่าวันหนึ่งเราจะมาถึงจุดนี้คือวุ้นน่ะไม่ได้บอกว่าตัวเองเรียบร้อยหรือว่าเซ็กซี่วุ้นวุ้นกลางๆวุ้นเป็นคนที่แบบแต่งตัวตามอะไรที่เราอยากแต่งสมมติว่าเฮ้ยงานนี้มันต้องประมาณนึงแบบเซ็กซี่แบบแต่ไม่ได้ขายความเซ็กซี่เพราะว่าก็ไม่ได้มีอะไรคือไม่ได้เป็นคนมีอะไรให้โชว์ขนาดนี้ไม่ได้ขนาดนั้นเนี่ยคือคนเซ็กซี่ในสายตาเรามันมีเยอะมากอะไรเงี้ยแต่เราเหมือนแบบอาจจะด้วยรูปร่างแบบนี้เราก็เลยเลือกการแต่งตัวที่มันไม่ได้แบบโหใส่กระโปรงยาวกางเกงยาวหรืออะไรมากไม่งั้นเราจะตันเราจะดูแบบไม่โอเคไม่เข้ากับหุ่นเราเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าที่แบบอ่ะเซ็กซี่หน่อยเห็นเนื้อนึงหรือกางเกงขาสั้นหรืออะไรเงี้ยน่าจะเหมาะกับเรามากกว่าก็จะเป็นคาแรคเตอร์พอเราใส่คนก็เลยอาจจะมองว่าความเซ็กซี่นิดนึงคือเคยมี imagination ไหมว่าวันนึงอ่ะเราจะไปถึงจุดนี้เลยอ่ะพอเริ่มเข้าวงการแล้ววันนึงทุกคนจะต้องรู้จักฉันในมุมของเซ็กซี่แบบเนี้ยไม่เลยอ่ะคือเพราะว่าเราเริ่มจาก VJ ซึ่ง VJ มันไม่ได้ใช้ความเซ็กซี่ใช่ไหมใช่มันก็ใช้ความมันก็คือผลพลอยได้อะไรบางอย่างแหละคือวุ้นไม่ได้บอกว่าเซ็กซี่คือดีหรือไม่ดีมันแล้วแต่คนมองบางคนก็ชอบแบบเซ็กซี่บางคนก็ไม่ได้ชอบแต่ว่าพอมันรวมๆกันอ่ะแล้วถ้าเกิดเขาคิดว่าอย่างเงี้ยลงตัวก็คือถือว่าเราก็ไม่ได้รู้สึกพยายามอะไรใช่เลยหรอปะคะแต่ว่าสิ่งที่วุ้นไม่ได้คิดว่าเซ็กซี่เพราะวุ้นไม่เคยถ่ายชุดว่ายน้ำเลยคือวุ้นถ่ายชุดว่ายน้ำครั้งแรกตอนวุ้นอายุประมาณแบบ30กว่าตอนนั้นวุ้นแบบคือโตแล้วมากๆด้วยซ้ำทุกวันนี้ก็ยัง30กว่าค่ะสตาร์ไว้ยาวนานมากรู้ถ่ายประมาณแบบ 5-6 ปีที่แล้วเองค่ะทั้งที่เข้าวงการตั้งแต่อายุ20แต่เราก็แบบคิดว่าเอ้ยเรายังไม่ได้แบบขนาดที่เราต้องถ่ายได้แต่ถ่ายมีเซ็กซี่บ้างแต่เซ็กซี่สมัยวุ้นกับเซ็กซี่สมัยนี้คือแบบต่างกันมากนะคือสมัยก่อนคือรูปที่เห็นทุกคนลง IG ตอนนี้คือเซ็กซี่กว่าวุ้นเมื่อก่อนเยอะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวนี้นี่คือสามารถลงได้ในชีวิตประจำวันเลยด้วยซ้ำถ้าเป็นเมื่อก่อนเอวลอยผูกก็ถือว่าวุ้นเส้นเซ็กซี่ละโอ้เดี๋ยวนี้คือเขาใส่กันบิกินี่กับคือเขาใส่กันหนักมากสั้นเสมอเลยใช่แต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือแบบแบบแค่นี้ก็ถือว่าเซ็กซี่แล้วนั่นน่ะสิยุคสมัยเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ไม่ได้แต่งอย่างนั้นแล้วแต่ว่าไปไหนอะไรมากกว่าเพราะเราก็อายุก็โตแล้วเราก็แต่งตามฟิลที่เราอยากแต่งแต่หน้าเรายังเด็กอยู่นะคะหวังว่าใช่เลยถ้าวันนี้ไม่ได้เข้าวงการอ่ะวุ้นคิดว่าวุ้นทำอะไรอยู่คือมันมีหลายอย่างบ้านวุ้นก็เป็นแบบทำงานสายการบิน แต่วุ้นก็ ไม่เคยคิดว่าวุ้นจะทำเหมือนสองคือวุ้นเรียนโฆษณามาวุ้นคิดว่าวุ้นชอบทางนี้ uh-huh. วุ้นชอบแนวแบบมาร์เก็ตติ้งแล้วก็แบบสมัยก่อนวุ้นก็คิดหลายอย่างค่ะในวงการโฆษณาเพราะเราเรียนมาเยอะ uh-huh. มีตั้งแต่แบบโปรดักชันเฮาส์มีทุกอย่างที่จะทำแต่ว่าสุดท้ายอ่ะเราดันเข้าวงการก่อนที่จะเรียนจบ uh-huh. เพราะฉะนั้นแล้วอ่ะพอเรียนจบเราก็เลยยังต้องทำงานที่เราได้รับมอบหมายมาตรงนี้ก่อนตอนแรกวุ้นจะไปเรียนต่อไปเรียนแฟชั่นดีไซน์ต่อซึ่งเหมาะนะคือหลายอย่างคือมันวุ้นว่าทุกอย่างมันเป็นดวงเป็นโอกาสด้วยแหละเพราะฉะนั้นถ้าเราทิ้งปีเจไปหรือทิ้งทุกอย่างที่วุ้นเกิดตอนนั้นไปแล้ววุ้น
ไปเรียนวุ้นอาจจะไม่เป็นเหมือนทุกวันนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเอาวุ้นเสียดายที่วุ้นไม่ได้เรียนต่อแต่ว่าวุ้นก็ภูมิใจที่เฮ้ยวันนี้เราสักเซสในแบบของเรามันก็น่าภาคภูมิใจมากเลยนะตอนแรกวุ้นคิดว่าอายุ30วุ้นก็คงแต่งงานมีลูกแล้วก็เลิกเป็นดาราไปแล้วเออเป็นแม่บ้านดูแลแต่พอตอนนั้นโอเคตอนนั้นแต่งงานก็จริงแต่ว่างานเยอะกว่าเดิมเพราะว่าดูดเข้ามางานเข้ามันเหมือนกับช่วงนั้นวุ้นคิดว่าวุ้นจะเซตเทิลแล้วแล้วก็เป็นแม่บ้านแล้วก็นู่นนี่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแบบกลายเป็นงานเยอะกว่าก่อนแต่งก็เลยเฮ้ยยังไงโอกาสทำงานก่อนดีกว่าใครก็คว้าโอกาสอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ทำงานจนถึงวันนึงจนตอนเนี้ยก็ยังไม่หยุดทำงานเลยนั่นสิยังไม่มีได้ไปพักแบบเนี่ยโควิดอะถึงได้พักยังไม่มีช่วงที่งานไม่เข้าเลยเอาแบบนี้ดีกว่างานไม่เข้ามาหาตลอดมันจะมีงานเข้าตลอดแล้วก็มันก็จะมีอะไรให้ทำตลอดสมมติว่าอาจจะไม่ใช่เป็นงานในวงการแต่ว่ามันก็จะเป็นงานแบบโปรเจกต์มันก็จะเป็นงานธุรกิจแบบบิสเนสที่แบบให้มายุ่งยุ่งตลอดเวลาเหมือนแบบดวงมันมันสบายไม่ได้หรอกนี่มันแฮปปี้พรอบเบมนะถูกไหมมันแฮปปี้พรอบเบมนะมันแฮปปี้พรอบเบมแต่มันก็อยากจะแบบนั่งนั่งนอนนอนแล้วมีคนเลี้ยงมาอะไรอย่างเงี้ยแบบเพื่อนเพื่อนแบบโอ้ยผัวเลี้ยงดีนะใช่ไหมเราทำงานจ้ะอยากไปถึงจุดนั้นไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นแล้วค่ะก็คิดว่าแบบเราก็มีคุณค่าในตัวเองแบบทำงานเองใช้เองแล้วก็หาเลี้ยงของเราใช่เราแฮปปี้พอถ้าวันนี้เลือกได้ชีวิตในอนาคตของเราเราอยากให้เป็นยังไงวุ้นก็คงมีครอบครัวค่ะเพราะว่าจริงๆวุ้นก็ตั้งแต่เด็กแล้ววุ้นก็อยากมีครอบครัวอยากมีครอบครัวที่แบบสมบูรณ์แบบแต่เราก็ไม่รู้สึกว่าทุกอย่างมันดีดนิ้วแล้วมันจะเป็นแบบที่เราต้องการได้อุปสรรคมันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบเฮ้ยพอมาแล้วเราจะผ่านได้ทุกคนอาจจะผ่านได้บางคนอาจจะผ่านไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแล้วแต่กฎเกณฑ์ที่เขานำพาเรามาเลยเพราะว่าวุ้นก็เชื่อในเรื่องของเดสตินีหรืออะไรนี้เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าวุ้นไม่ได้อยากเป็นดาราแต่ว่าพอถึงจุดเนี้ยวุ้นได้ทำขนาดนี้เพราะฉะนั้นมันกำหนดมาแล้วแหละแล้วพอวุ้นรู้ว่าพอวุ้นทำมาสักพักวุ้นเลยรู้เลยว่าแบบเราต้องเปลี่ยนความคิดเราต้องตั้งใจทำในสิ่งที่เขาอยากให้เราทำจริงๆเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่มีโอกาสแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเลือกได้ในอนาคตก็คงอยากมีครอบครัวสมบูรณ์แต่ยังคงคิดว่ายังทำงานอยู่เพราะว่าถ้ายังมีสมองอยู่อ่ะถ้ายังมีอะไรที่แบบเฮ้ยเราอยากนึกพอวุ้นจะคิดทุกวันเมื่อคืนตีสามวุ้นตื่นมาแล้ววุ้นคิดงานคิดใหญ่เลยแล้ววุ้นแบบจริงควรจะนอนทำไมไม่นอนคิดงานคิดนู่นคิดนี่จนแบบตีสี่ตีห้าพอเหอะเขาจะรักตัวเองมากกว่านี้เลยคิดว่าตัวเองอาจจะเป็นมนุษย์ทำงานแต่ว่าเป็นคนที่มี2พาร์ทอะค่ะเป็นพาร์ทที่เป็นแม่บ้านเป็นแบบดูแลหรืออะไรก็จะมีนึกภาพออกนะนึกภาพออกนะดูเวลาคุกกิ้งใช่ก็จะมีพาร์ทที่แบบครึ่งต่อครึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนึงก็ต้องปรับตามสภาพสมมติวันนึงเราโตขึ้นหรือเรามีลูกหรืออะไรต่างๆนานาเราก็ต้องเอางานน้อยลงซึ่งก็ต้องปรับจริงจริงใช่แต่ก็นึกภาพออกว่าทำได้แล้วก็น่าจะทำได้ดีด้วยคิดว่าดีค่ะดีแน่นอนดีแน่นอนวันนี้เนี่ยเห็นว่ามีการแตกลายออกมาทำธุรกิจด้วยมี product ของตัวเองด้วยถูกไหมใช่ค่ะ product นี้ก็คือวุ้นเริ่มมา3ปีที่แล้วคือเซวาใช่ผลิตภัณฑ์จากเกาหลีซึ่งจริงๆเป็นแบรนด์ที่ทุกคนคิดว่าเฮ้ยวุ้นเป็นพรีเซนเตอร์หรือเปล่าหรือวุ้นเป็นแบบนู่นหรือเปล่าจริงๆวุ้นทำกับพันธ์ของวุ้นเลยของวุ้นเลยของวุ้นกับพันธ์อีกคนนึงช่วยกันคิดชื่อช่วยกันแบบทำทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนแรกวุ้นก็คิดว่าทำน้ำเป็นน้ำตบโสมซึ่งน้ำตบโสมตัวเนี้ยตอนแรกวุ้นก็ไม่คิดว่าเฮ้ยมันสำคัญยังไงจนวุ้นไปแบบก็ทำกันบ้านเยอะแล้วก็บินไปที่นู่นเพื่อไปคุยกันแลบว่าเราอยากได้อะไรคือวุ้นเนี่ยอยากได้โสมเพราะว่าโสมมันคือทุกคนในโลกนี้ไม่ต้องไปให้ความรู้ใหม่แล้วว่าโสมมันดีนะเว้ยมันดีเพราะอะไรคนแค่ได้ยินก็เชื่อแล้วเฮ้ยโสมอยากใช้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเราเลือกโสมเป็นฮีโร่โปรดักต์ของเราเป็นฮีโร่อินกริเดียนต์ของเราแล้วก็เริ่มทำสูตรมาเรื่อยๆจนปีหนึ่งเนี่ยวุ้นก็ลองใช้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยหน้าวุ้นดีขึ้นคือใช้แล้วต้องสวยแบบนี้เลยนะใช้แล้วต้องสวยแบบนี้ คือเราดูว่าอายุเราเท่านี้ปัญหาเราคืออะไรปัญหาคือริ้วรอยปัญหาคือฝ้ากัดจุดด่างดำหน้าไม่ชุ่มชื้นนู่นนี่หลายอย่างแบบผื่นแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆอันเนี้ยมันก็แล้วแต่สภาพร่างกายของเราด้วยแหละอ่ะเราไม่ได้นอนวันนึงเราก็แย่ละหรือว่าเราอาจจะไปเจอเครื่องสำอางเยอะเกินไปหรือมลภาวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางทีมันก็ทำให้หน้าเราแพ้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือเราต้องทำให้ผิวหน้าเราแข็งแรงก่อนมีภูมิคุ้มกันก่อนเหมือนร่างกายอ่ะภูมิคุ้มกันที่ดีโรคอะไรมาก็ไม่ป่วยใจของเราหรือออกมาหาหน้าเราก็ต้องการอาหารผิวที่ทำให้ผิวเราแข็งแรงเพราะฉะนั้นนุ้นก็เลยคิดว่าโสมเนี่ยเป็นจุดที่แบบเอ้ยหนึ่งคือทำจากเกาหลีคนเชื่อถือได้อยู่แล้วเพราะว่าโสมมันมาจากเกาหลีจริงใช่ออริจินอลเลยออริจินอลเลยราคาแพงนิดนึงแต่ว่าเราคิดว่าเราอยากให้คนไทยใช้เพราะว่าวุ้นใช้ความเป็นวุ้นเส้นในการเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นี้ถ้าวุ้นเอาธรรมดาไม่กล้าเดี๋ยวคนด่าทีหลังแล้ววุ้นจะวุ้นเส้นต้องไม่ธรรมดาเสียชื่ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยใช้ของดีเลยค่ะอ่าฮะ
บินไปจนตอนนี้โปรดักต์ในไลน์มี4ตัวแล้วค่ะโอ้ดีงามมากเลยใช่เพราะว่าตอนแรกคิดว่าทำตัวเดียวแล้วก็เอ๊ะปีนึงมันอาจจะแบบอยากอยู่นานๆนะคะเพราะว่าคิดว่าเราทำของดีมาแต่เราไม่สามารถเดาใจผู้บริโภคได้ว่าเขาจะชื่นชอบขนาดไหนแต่เราแค่มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราดีได้รับการตอบรับมาได้ดีมากดีกว่าที่คิดเยอะมากๆเลยค่ะคือปีแรกคุณตั้งเป้าไว้ว่าประมาณนี้แต่สุดท้ายพอมันเกินกว่าที่เราตั้งไว้เราก็เลยทำโปรดักต์ตัวต่อไปมาตอบโจทย์ทันทีแบบเหมือนฟีดแบ็กเราดูฟีดแบ็กของลูกค้าด้วยว่าแบบใช้แล้วแต่ว่าต้องไปใช้กับครีมตัวอื่นเพราะฉะนั้นคุณก็เลยโอเคผลิตที่เป็นเซรั่มกับครีมที่เป็นเบสโซเหมือนกันมาใช้ควบคู่กันก็เลยยิ่งดียิ่งขึ้นใช่พูดเราก็อยากจะใช้เลยนะคะน่าติดตามจริงๆน่าจะเอามาให้เดี๋ยวส่งมาให้ค่ะวันนี้มีอะไรที่อยากจะทำแต่ยังไม่ได้ทำบ้างอยากจะทำอะค่ะก็ถ้าเกิดเป็นในเรื่องธุรกิจนะวุ้นมีโปรเจกต์เยอะมากที่วุ้นอยากจะทำแล้ววุ้นเจ้าแม่โปรเจกต์จริงๆจะเงินมากเงินน้อยเราก็อยากจะหาเพราะว่าเราไม่มีอะไรต้องรับผิดชอบสมมติว่าถ้าตอนนี้วุ้นมีลูกวุ้นก็คงจะแบบโฟกัสที่ครอบครัวที่ลูกแต่ตอนนี้วุ้นก็เป็นคนเดียวเพราะฉะนั้นวุ้นก็ต้องโฟกัสที่อะไรที่ทำให้วุ้นคุณค่าของชีวิตวุ้นเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นนั่นคือเรื่องงาน uh-huh. งานในวงการมันไม่แน่นอนอ่ะพี่เพราะฉะนั้นแบบวุ้นก็ยังทำอยู่นะคะแต่ว่าจะเน้นเรื่องของธุรกิจมากกว่าด้วยอายุเราด้วยความคิดเราที่มันเปลี่ยนไปวุ้นก็จะมีโปรเจกต์อีกหลายอย่างค่ะที่จะทำในอนาคตที่อยากทำแล้วก็อยากทำแต่มันจะค่อยๆมาเรื่อยๆ มีแน่นอนงานไม่เคย ห่างหายแล้ววันนึงต้องมี30ชั่วโมงแน่นอนอ่ะจริงๆอยากให้มีมากกว่านั้นนั่นน่ะสิแอคทีฟจริงๆเลยถามว่าวันนี้วุ้นเส้นทำอะไรหลายอย่างมาเยอะแยะมากมายอะไรที่เป็นมิราเคิลของวุ้นคำว่ามิราเคิลของวุ้นเองเนี่ยน่าจะเป็นความคิดและการกระทำของเรามากกว่าในที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมานะวุ้นว่าคนอื่นคงมีในหลายๆรูปแบบแต่สำหรับวุ้นเนี่ยถ้าวุ้นไม่มีความคิดแบบนี้วุ้นก็จะไม่ได้ทำแบบนี้อย่างเช่นช่วงที่ผ่านมาวุ้นก็ได้ช่วยเหลือก็มีการช่วยเหลือคนบ้างอะไรบ้างนะเยอะเหมือนกันนะซึ่งมิราเคิลคือวุ้นไม่เคยคิดว่าวุ้นจะทำได้คือเอาวุ้นไปซื้อเครื่องช่วยหายใจส่งให้ผู้ป่วยวุ้นช่วยคนที่เขาเดือดร้อนแบบเลือกจากโควิดอะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะที่ผ่านมาซึ่งวุ้นคิดว่าเฮ้ยถ้าเป็นแบบ20ปีที่แล้ววุ้นคิดว่าแบบไม่มีปัญญาช่วยหรอกนั่นน่ะสิใครจะคิดว่าวันนึงเราจะแบบบริจาคได้เล็กๆน้อยๆเราทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนแล้วสิ่งที่มิราเคิลมันก็คือมันไม่ใช่ว่าเราให้เขาแล้วเขารวยขึ้นหรืออะไรแต่มันชุบชีวิตเขาได้ยืดชีวิตเขาได้ต่อเพราะว่าเขาลำบากจริงนะคือเขาส่งรูปมาหรืออะไรมาเนี่ยวุ้นเห็นเลยว่าแบบโหเราโคตรสบายเลยอะเงินแค่นี้ที่เราแบบไปช่วยต่อชีวิตเขาได้ทั้งเดือนอะเราหามอะไรก็ได้ซึ่งการช่วยเหลือเงี้ยวุ้นก็ไม่ได้แบบเฮ้ยจำเป็นต้องมาปอกเปล่าประกาศหรืออะไรมากมายแต่ว่าแค่มันเป็นความรู้สึกแบบชื่นใจว่าเราได้ช่วยแบบคนที่ลำบากมากๆขนาดนี้ให้กลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น่าจะเป็นน่าอย่างที่บอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของความคิดถ้าเรามีแต่ความคิดแต่เราไม่ทำวุ้นเห็นนะแต่สมมติถ้าเห็นเราก็แบบผ่านไปอะไรเงี้ยก็จะเป็นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าเกิดเราทำด้วยแล้วก็ได้ฟีดแบ็กกลับมาในทางที่ดีด้วยโหนี่ก็คือมีเรื่องเพิ่มของวุ้นแล้วยอดเยี่ยมเลยนะเราเห็นเลยว่าอันเนี้ยเป็นคุณสมบัติจริงๆนะคนบางคนได้แต่คิดแต่ไม่ทำแต่อันเนี้ยพอคิดปุ๊บแล้วก็ลุกขึ้นมาทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือผู้คนหรือว่าเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของการทำงานก็ตามอะไรที่คิดได้นะทำได้ด้วยอ่ะใช่อันเนี้ยดีมากเลยอ่ะตอนนี้วุ้นรู้สึกว่าพอยิ่งโตขึ้นเรารู้ว่าความสุขของเราคืออะไรใช่นี่สำคัญบางทีมันไม่ใช่สิ่งที่แบบเงินซื้อได้นึกออกป่ะคะคือเคยพูดว่าต่อให้วุ้นรวยกว่านี้วุ้นก็คงเป็นแบบนี้อยู่ดี มันไม่ได้จะเปลี่ยนว่าวุ้นจะต้องแบบมีอะไรที่มันอลังการที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขขึ้นเพราะทุกวันนี้วุ้นโอเคแล้วนอกนั้นคือกำไรชีวิตวุ้นแล้วหลังจากนี้และความสุขของวุ้นเส้นคืออะไรความสุขของวุ้นก็คือน่าจะเป็นการที่มีคนรอบข้างดีไปหมดเลยอ่ะวุ้นค่อนข้างเจอคนไม่ดีน้อยมากแบบอาจจะแบบด้วยโชคชะตาด้วยตัวเราด้วยนะพอเราจิตดีเราก็ดูดคนดีๆเข้ามาถูกไหมก็อยากให้เป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันอาจจะมีคนไม่ดีอยู่รอบข้างเราแต่มันไม่ถึงตัวเรามันไม่มาทำร้ายเราได้ต่อให้ทำร้ายเราก็ไม่สะทกสะท้านอะไรกับเขามันมีอยู่แล้วแหละคนที่ไม่ชอบเราหรือคนที่แบบว่านินทาเราหรือว่าเรารับหลังแต่ว่า มันไม่มาถึงเราต่อให้มาถึงเราแบบเฮ้ยทำไมไม่รู้สึกอะไรเลยวะผ่านมาแล้วบินแดดดันแดดใช่เพราะวุ้นผ่านอะไรมาเยอะจนวุ้นรู้สึกว่าคนที่แบบเครียดอยู่ตอนนี้กับอะไรบางอย่างที่มันแบบไม่มีประโยชน์เครียดอะไรเครียดทำไมเครียดทำไมคนเราเกิดมาต้องมีความสุขจะมีความสุขแบบไหนก็ได้จริงไม่ต้องเท่ากับคนอื่นแต่มีความสุขในแบบที่ตัวเองพอใจดีงามปรบมือให้ค่ะและ MOU ในวันนี้นะคะต้องบอกว่ามิราเคิลของวุ้นเส้นผู้หญิงที่เปลี่ยนไปด้วยออร่านะคะก็คือเรื่องของความคิดและก็เรื่องของการกระทำนั่นเอง
ไม่เพียงแค่คิดอย่างเดียวนะคะแต่ว่าคิดแล้วลุกขึ้นมาทำด้วยแล้วเราเจอกันใน EP หน้าค่ะวันนี้ขอบคุณวุ้นเส้นมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ